หนังสือกุศโลบายของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีบทที่1หนทางผูกมิตรกับผู้ใหญ่ในโลกซึ่งเราอยู่บัดนี้ไม่มีใครสามารถทำงานที่สำคัญให้สำเร็จได้โดยลำพังตนเองมนุษย์มีความจำเป็นต้องอาศัยซึ่งกันและกันการกล่าวดังนี้มิได้ค้านสุภาษิตที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถการที่ตนเองเป็นที่พึ่งแก่ตนนั้นเป็นความจริงแท้แต่การพึ่งตนเองมิได้หมายความว่าจะไม่ให้รับความช่วยเหลือร่วมมือของผู้อื่นความสามารถของมนุษย์เรามีอยู่3ขั้นคือคนที่ไม่คิดพึ่งตนเองเลยนั้นไม่มีทางจะสำเร็จอะไรได้เลยส่วนคนที่พึ่งตนเองฝ่ายเดียวไม่ต้องการความช่วยเหลือร่วมมือของผู้ใดย่อมเป็นคนคับแคบทำงานสำเร็จได้เป็นส่วนน้อยแต่คนที่พึ่งตนเองด้วยมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากผู้อื่นด้วยอาจทำการสำเร็จได้อย่างใหญ่หลวงคนที่เพิ่งเริ่มเดินทางในชีวิตถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือความร่วมมือของบุคคลที่สามารถจะเป็นประโยชน์ทางดำเนินของผู้นั้นก็ลุล่วงไปได้ยากโดยมากเราเข้าใจกันว่าวิชาจะช่วยให้คนมีฐานะมั่นคงและเลิศลอยขึ้นไปผู้สำเร็จการศึกษาใหม่เมื่อไม่ได้รับฐานะเท่าเทียมกับค่าของวิชาหรือเห็นผู้หนึ่งผู้ใดที่อ่อนความรู้กว่าตัวกลับมีฐานะดีกว่าก็มักคิดว่าตนเป็นผู้เคราะห์ร้ายหรือหาว่าคนนั้นคนนี้ได้ดีเพราะการประจบสอพลอเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบรรยายไว้อย่างดีในหนังสือหลักราชการซึ่งได้แพร่หลายมาราว20ปีแล้วความจริงการมีวิชาเท่ากับมีเครื่องมือเครื่องใช้อันหนึ่งเครื่องมือเครื่องใช้นั้นจะประเสริฐปานใดถ้าไม่มีใครอยากใช้ก็หาค่ามิได้วิชาจะเป็นประโยชน์ต่อเมื่อมีคนต้องการใช้และการที่จะให้คนมีความต้องการใช้วิชาของตนก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์ติดต่อกับคนทั้งหลายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการผูกมิตรแม้ในสมัยนี้ทางราชการหรือในการค้าอุตสาหกรรมต่างๆจะพอใจใช้วิธีสอบแข่งขันเพื่อเลือกคนเข้าทำงานก็ดีผู้ที่มีแต่วิชาอย่างเดียวไม่รู้จักความสัมพันธ์หรือการผูกมิตรก็ไม่สามารถจะก่อสร้างฐานะของตนให้ดีขึ้นได้การแสวงหาความสัมพันธ์หรือการผูกมิตรดังว่านี้เรามักจะเข้าใจผิดกันไปเป็นอันมากหรือคิดว่าเป็นการประจบสอพลอมีคนเป็นอันมากที่ชอบแสดงว่าประจบใครไม่เป็นคำว่าประจบใครไม่เป็นนั้นดูประหนึ่งว่าเป็นเครื่องแสดงคุณสมบัติอย่างสูงหรือเป็นเครื่องแก้ตัวในความไม่สำเร็จต่างๆอันที่จริงปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าประจบเป็นหรือไม่เป็นแต่ปัญหามีอยู่ว่าเราได้ทำตัวให้ต้องตามกฎแห่งความเป็นมนุษย์หรือไม่ความสัมพันธ์หรือการผูกมิตรเป็นกฎสำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกธรรมชาติสร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยความมุ่งหวังจะให้อยู่กันเป็นหมวดหมู่เป็นสมาคมให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันความสันโดษไม่ได้หมายถึงการอยู่คนเดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับใครในโลกพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พึ่งตนเองจริงอยู่แต่ไม่ได้ทรงสอนให้ถือดีอยู่คนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวตรงกันข้ามทรงสอนความสามัคคีและความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้ทำการทุกอย่างด้วยความพร้อมเพรียงในหมู่คณะพระองค์เองเป็นตัวอย่างอันสูงสุดของความสันโดษก็ยังทรงดำรงพระชนอยู่ในสังฆสมาคมประทับอยู่ในหมู่พระสาวกทรงอาศัยแรงพระสาวกช่วยเผยแผ่พระศาสนาฉะนั้นหน้าที่อันสำคัญของมนุษย์คือการทำตนให้เป็นที่ต้องการและเป็นที่พึงปรารถนาของสมาคมการไม่คิดพึ่งตนเองเสียเลยคอยแต่อาศัยผู้อื่นนั้นใช้ไม่ได้แต่การถือตนเป็นสำคัญเกินไปโดยไม่ต้องการความร่วมมือร่วมแรงของผู้อื่นก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะนอกจากจะบั่นทอนความสามารถในอันจะประกอบกิจการที่เป็นประโยชน์จริงๆได้แล้วยังเป็นการกระทำผิดกฎของความเป็นมนุษย์อยู่ในโลกอีกด้วยข้าพเจ้าขอย้ำเพื่อทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งในตอนนี้อีกว่าการรับความร่วมมือช่วยเหลือนั้นไม่ใช่การพึ่งพิงอาศัยการพึ่งพิงอาศัยเป็นความประสงค์ที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยน้ำพักน้ำแรงของผู้อื่นโดยที่ตนเองไม่ต้องทำงานหรือทำงานแต่น้อยที่สุดซึ่งเป็นการเลวมากแต่การรับความร่วมมือช่วยเหลือเป็นการหาโอกาสให้ตนได้ทำงาน
และใช้ความสามารถของตนได้ยิ่งกว่าที่จะทำคนเดียวสำหรับผู้ที่เริ่มทางดำเนินในชีวิตย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาความสัมพันธ์หรือการผูกมิตรเพื่อรับความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้ที่มีฐานะดีกว่าตนหรือที่ไทยเราเรียกว่าผู้ใหญ่เมื่อพูดถึงผู้ใหญ่ก็อาจจะเข้าใจผิดกันอีกบางคนเข้าใจว่าในระบอบประชาธิปไตยไม่มีผู้ใหญ่ผู้น้อยเพราะคนเสมอกันหมดแต่อันที่จริงเรื่องผู้ใหญ่ผู้น้อยในวงเล็บซีเนียร์ยูเนียร์ย่อมต้องมีอยู่ทุกประเทศและทุกระบอบถ้าเราศึกษาเรื่องราวของคนในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยอันรุ่งเรืองเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสเราจะเห็นได้ว่าคนหนุ่มๆที่เริ่มทำการต่อสู้กับความเป็นไปในชีวิตย่อมแสวงหาโอกาสที่จะผูกมิตรกับผู้ใหญ่คนสำคัญสำคัญอยู่เสมอการผูกมิตรกับผู้ใหญ่ไม่ใช่ประจบสอพลอเพราะเรามิได้หวังรับความช่วยเหลือของเขาฝ่ายเดียวโดยที่เราไม่ทำอะไรการผูกมิตรกับผู้ใหญ่เป็นการหากุญแจที่จะไขเปิดประตูให้เราได้เข้าไปสู่สนามชิงชัยแห่งชีวิตซึ่งเราจะทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราได้เต็มที่แต่ตราบใดที่เรายังไม่มีช่องทางถึงจะมีสติปัญญาและความรู้สักเพียงไรก็ไม่เป็นโอกาสที่จะให้เราทำอะไรสำเร็จในชีวิตฉะนั้นการผูกมิตรกับผู้ใหญ่เป็นการจำเป็นอย่างแท้จริงแต่จะทำอย่างไรจึงจะมีโอกาสผูกมิตรกับผู้ใหญ่หรือกับคนที่จะเป็นประโยชน์แก่เราได้ปัญหาข้อนี้สำคัญมากเพราะถ้าตั้งต้นดีอาจเป็นผลดีไปตลอดชีวิตถ้าตั้งต้นผิดก็เสียผลไปตลอดกาลเราลองพิจารณาวิธีที่ใช้กันทั่วไปเสียก่อนบางคนใช้วิธีอย่างอ่อนคือเริ่มติดต่อกับผู้ใหญ่ด้วยการแสดงว่าตนเป็นคนเคราะห์ร้ายปราศจากที่พึ่งพำนักบางคนสรรหาถ้อยคำที่ตนนึกว่าไพเราะและจะทำให้ผู้ใหญ่สงสารเมตตาและมักชอบแสดงว่าถ้าไม่รับความช่วยเหลือของผู้ใหญ่ก็จะไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้วิธีนี้ย่อมทำให้เกิดความเบื่อหน่ายแสดงให้ผู้ใหญ่เห็นว่าตนอ่อนแอหย่อนความสามารถไม่มีใครอยากช่วยคนที่อ่อนแอโดยธรรมชาติเพราะช่วยไปก็ไม่มีประโยชน์บางคนใช้วิธีอวดฉลาดเริ่มติดต่อกับผู้ใหญ่โดยแสดงว่าตนมีความรู้ความสามารถทุกอย่างเวลาพบผู้ใหญ่มักพยายามแสดงว่าตนเป็นคนฉลาดโดยคิดว่าความฉลาดนั้นจะช่วยให้เป็นที่พอใจของผู้ใหญ่วิธีนี้สำเร็จได้ยากเพราะแทนที่จะได้รับความเมตตาอารีกลับเป็นความเบื่อหน่ายเห็นเป็นอวดดีไปทางดีที่สุดคือดำเนินทางกลางไม่อ่อนแอถึงกับแสดงว่าตนไม่มีทางดำรงชีพนอกจากจะได้อาศัยเขาแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างหรือแสดงว่าตนมีความรู้ความสามารถดีไปทุกประการความเข้าใจผิดอันสำคัญของคนเราที่มีอยู่มากๆนั้นคือถ้าใครแสดงให้คนเห็นว่าตนสามารถรอบด้านแล้วจะมีคนชอบที่จริงตรงกันข้ามผู้ที่แสดงว่าตนมีความรู้ความสามารถไปทุกอย่างนั้นจะมีคนเกลียดมากกว่าคนรักเพราะธรรมดามนุษย์ย่อมปรารถนาที่จะเห็นคนทั้งหลายเป็นมนุษย์ด้วยกันไม่ต้องการให้มีเทวดาเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์เพราะฉะนั้นวิธีอันหนึ่งที่จะทำให้คนชอบคือแสดงให้คนเห็นว่าตนมีความรู้ความสามารถพอประมาณแต่เพราะความรู้ความสามารถของตนนั้นยังบกพร่องอยู่หรือถ้าจะแสดงว่าตนมีความรู้ดีจริงในทางหนึ่งทางใดก็ให้แสดงแต่ทางเดียวอย่าแสดงว่าเก่งไปทุกทางผู้แต่งหนังสือ Strategy in Handling People ซึ่งต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะเรียกชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าอุบายใช้คนได้ยกตัวอย่างที่น่ารู้ 2-3 เรื่องคือเรื่องที่1ผู้ส่งข่าวหนังสือพิมพ์ชิคาโก Daily News ได้ขอพบสัมภาษณ์ท่านประธานาธิบดีฮูเวอร์ในขณะที่ท่านประธานาธิบดีกำลังเดินทางโดยรถไฟพิเศษที่จริงเวลานั้นท่านฮูเวอร์ยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแต่ก็เป็นคนสำคัญอยู่มากเพราะได้ยื่นความจำนงสมัครรับเลือกเป็นประธานาธิบดีโดยมีคณะพรรครีพับลิกันสนับสนุนอยู่เต็มที่การเดินทางครั้งนี้ท่านฮูเวอร์ก็เดินทางโดยรถไฟพิเศษประชาชนที่ทราบข่าวการเดินทางของท่านฮูเวอร์ก็มาคอยต้อนรับอยู่เกือบทุกสถานีที่รถไฟของท่านฮูเวอร์จะผ่านไปท่านฮูเวอร์ต้องพูดจาปราศัยกับคนที่มาคอยพบทุกๆสถานีชายหนุ่มผู้ส่งข่าวหนังสือพิมพ์ที่กล่าวข้างต้นนี้ชื่อปอลลิสได้มีโอกาสเข้าไปนั่งตรงหน้าท่านฮูเวอร์แต่ไม่มีทางจะได้รับสัมภาษณ์สักเรื่องเดียว
พราะท่านฮูเวอร์ไม่ยอมพูดเรื่องอะไรที่เป็นสาระสำคัญและคำตอบของท่านฮูเวอร์โดยมากมีแต่ yes กับ no เวลายิ่งล่วงไปโอกาสที่ปอลิสจะได้รับสัมภาษณ์จากท่านฮูเวอร์ก็น้อยลงทุกทีถ้าคืนนั่งอยู่นานด้วยอาการเช่นนี้ก็จะต้องถูกเชิญออกโดยสุภาพเพราะท่านประธานาธิบดีในอนาคตไม่สามารถสละเวลาส่วนมากของท่านให้แก่คนที่ท่านไม่อยากพูดด้วยแต่ปอลลีดยังมีโชคอยู่บ้างพอจนจะหมดหวังรถไฟก็แล่นผ่านเหมืองแร่แห่งหนึ่งปอลลีดเคยทราบมาว่าท่านฮูเวอร์มีความรู้ในเรื่องทำเหมืองแร่ดีที่สุดปอลลีดเองก็มีความรู้เรื่องเหมืองแร่ดีเหมือนกันปอลลีดจึงเริ่มพูดเรื่องเหมืองแร่แต่แกล้งพูดให้ผิดๆกุศโลบายของปอลลีดเป็นผลสำเร็จในทันทีที่พูดผิดท่านฮูเวอร์ก็ท้วงและอธิบายให้ฟังการสัมภาษณ์เป็นอันเริ่มขึ้นได้ท่านฮูเวอร์แสดงความคิดเห็นเรื่องการทำเหมืองแร่อยู่ตั้งชั่วโมงต่อจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเรื่องบ่อน้ำมันเรื่องไปรษณียากาศและเรื่องอื่นๆอีกเป็นอันมากเป็นอันว่าปอลลิสได้รับสัมภาษณ์จากท่านฮูเวอร์สมปรารถนาฮูเวอร์สนทนากับปอลลิสอย่างน่าชื่นตาบานอยู่ได้ตั้ง2ชั่วโมงและสนทนาเพลินถึงกับในบางสถานีไม่ออกไปพูดจาปราศัยกับคนที่มาคอยต้อนรับไม่จำเป็นต้องกล่าวว่าการที่ปอลลิสได้รับสัมภาษณ์จากท่านฮูเวอร์ครั้งนี้กระทำให้ปอลลีดเป็นดาราอันรุ่งโรจน์ในบรรดานักส่งข่าวหนังสือพิมพ์และเป็นประโยชน์แก่อนาคตของปอลลีดเป็นอันมากเพราะในสมัยเดียวกันนั้นไม่มีใครสามารถได้รับสัมภาษณ์จากท่านฮูเวอร์ดีเท่าปอลลีดกุศโลบายที่ปอลลีดได้ผลสำเร็จในครั้งนี้ก็คือแสดงว่าความรู้ของตนบกพร่องในเรื่องที่ท่านฮูเวอร์รู้ดีที่สุดลองสมมติพูดตรงกันข้ามคือถ้าปอลลีดแสดงความรู้ของตนโดยสมบูรณ์พูดอะไรไม่ผิดเลยและปอลลิสจะไม่ได้ฟังถ้อยคำอันใดจากท่านฮูเวอร์หรือลองสมมติว่าปอลลิสใช้วิธีอ่อนแอเข้าไปถึงก็บอกท่านฮูเวอร์ว่าตนกำลังเคราะห์ร้ายตกอยู่ในความลำบากขอให้ข้อความสัมภาษณ์จากท่านฮูเวอร์เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้เขาได้อาชีพชื่อเสียงในทางหนังสือพิมพ์ถ้าท่านฮูเวอร์ไม่ช่วยเขาจะต้องอดตายเช่นนี้ก็เป็นการแน่นอนว่าจะทำให้ท่านฮูเวอร์เบื่อหน่ายและไม่มีทางจะได้รับสัมภาษณ์อีกเหมือนกันปอลลิสรู้จักใช้กุศโลบายอันต้องด้วยกาลเทศะจึงบันดาลความสำเร็จให้อย่างอัศจรรย์แต่ปอลลิสไม่ใช่คนแรกที่รู้จักใช้กุศโลบายอันนี้เมื่อ100ปีก่อนปอลลิสเกิดคนสำคัญคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาได้เคยใช้กุศโลบายอันนี้เป็นผลสำเร็จมาแล้วเหมือนกันคนสำคัญผู้นี้คือเบนจามินแฟรงคลินเรื่องที่2เบนจามินแฟรงคลินเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนสำคัญที่ก่อร่างสร้างเสรีภาพให้แก่สหรัฐอเมริกาเป็นนักปราชญ์นักวิทยาศาสตร์ผู้ประดิษฐ์สายล่อฟ้าและในที่สุดเป็นอัครราชทูตอเมริกันประจำประเทศฝรั่งเศสแต่ในชีวิตเบื้องต้นเบนจามินแฟรงคลินต้องประสบอุปสรรคไม่ใช่เล็กน้อยมีโรงพิมพ์เล็กๆซึ่งไม่ทำประโยชน์อะไรให้มากนักมีความปรารถนาจะรับเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ในทบวงการเมืองแห่งหนึ่งจนจะสมหวังอยู่แล้วและถูกคนสำคัญคนหนึ่งขัดขวางถึงกับพูดตำหนิติเตียนแฟรงคลินในที่ประชุมตราบใดที่บุคคลผู้นี้ยังขัดขวางอยู่ตราบนั้นแฟรงคลินจะไม่มีหวังเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ที่มุ่งหมายได้มีทางเดียวคือแฟรงคลินจะต้องหาวิธีผูกมิตรกับคนสำคัญผู้นี้หรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าทำให้ผู้ใหญ่คนนี้กลายเป็นมิตรของแฟรงคลินหรืออย่างน้อยก็ให้เลิกขัดขวางการที่แฟรงคลินจะได้รับเลือกท่านผู้อ่านลองทายว่าแฟรงคลินจะใช้กุศโลบายอย่างไรแฟรงคลินทราบว่าบุคคลสำคัญผู้นั้นชอบสะสมหนังสือแฟรงคลินพยายามสืบสอบถามจากผู้ที่รู้ความเป็นไปของคนสำคัญนั้นจนทราบว่ามีหนังสือชุดหนึ่งซึ่งคนสำคัญผู้นั้นชอบอ่านและชอบอวดกับใครๆว่าเป็นหนังสือดีเมื่อแฟรงคลินสอบสวนจนทราบความว่าหนังสือชุดนั้นเป็นเรื่องอะไรแล้วแฟรงคลินก็เขียนจดหมายถึงบุคคลผู้นั้นแสดงว่าตนเอาใจใส่ในวิชาการเรื่องนั้นมากทราบว่าเขามีหนังสืออยู่จึงขอความกรุณาให้ยืมมาศึกษาสัก 2-3 วันเพราะความรู้ในเรื่องนั้นแฟรงคลินยังบกพร่องมากปลากินเบ็ดทันทีบุคคลสำคัญผู้นั้นส่งหนังสือมาให้วันหลังต่อมาได้พบกันแฟรงคลินได้รับปฏิสันถารอย่างดีที่สุดบุคคลสำคัญผู้นั้นไม่แต่จะเลิกขัดขวางการรับเลือกของแฟรงคลิน
ยังเป็นหัวแรงช่วยเหลือให้แฟรงคลินได้รับตำแหน่งหน้าที่ที่มุ่งหมายและบุคคลสำคัญผู้นี้เองได้ช่วยเหลือแฟรงคลินให้ขึ้นสู่ฐานะสูงในการต่อมาคนทั้งสองนี้กลายเป็นมิตรดีที่สุดต่อกันจนตลอดชีพกุศโลบายของแฟรงคลินในเรื่องนี้คือแสดงตนว่าเอาใจใส่ในเรื่องที่บุคคลสำคัญผู้นั้นเอาใจใส่แสดงว่าตนมีความพึงพอใจในสิ่งที่คนสำคัญนั้นชอบแต่ความรู้ของตนยังบกพร่องกุศโลบายของปอลิสในเรื่องที่หนึ่งนั้นก็ดีของแฟรงคลินในเรื่องที่สองนี้ก็ดีนอกจากข้อสำคัญดังได้ระบุไว้ข้างต้นแล้วท่านผู้อ่านโดยพิเคราะห์คงจะสังเกตเห็นเคล็ดอีกอันหนึ่งคือทั้งปอลิสและแฟรงคลินได้แสดงให้ผู้ที่ตนต้องการผูกมิตรแลเห็นว่าเอาใจใส่ในตัวเขาอันนี้เป็นเคล็ดสำคัญมากคือเมื่อเราต้องการผูกมิตรกับบุคคลใดเราต้องพยายามแสดงให้เขาเห็นว่าเราเอาใจใส่ในตัวเขาไม่ใช่พยายามทำให้เขาเอาใจใส่ในตัวเราเราต้องแสดงว่าเราเห็นเขาเป็นบุคคลสำคัญไม่ใช่พยายามทำให้เขาเห็นว่าตัวเราเป็นคนสำคัญเรื่องที่3เอ็ดเวิร์ดบ็อกเดิมเป็นเด็กอนาถามีกำเนิดเป็นฮอลันดาซัดเซพเนจรไปถึงอเมริกาเริ่มชีวิตด้วยการเป็นเด็กส่งหนังสือของสำนักงานแห่งหนึ่งภายหลังมีความสามารถตั้งหนังสือพิมพ์ของตนเองซึ่งตนเป็นบรรณาธิการเองด้วยความช่วยเหลือของมิตรที่เป็นคนสำคัญสำคัญเช่นนายพลกรานผู้มีชื่อเสียงครั้งสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีเฮนายพลชอแมนนางอับราฮัมลินคอนภรรยาอับราฮัมลินคอนคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอเมริกาประธานาธิบดีเดวิดแห่งสหรัฐอเมริกานายพลกาฟิลประธานาธิบดีอีกคนหนึ่งแห่งสหรัฐอเมริการวมความว่าประธานาธิบดีเกือบทุกคนและบุคคลสำคัญสำคัญในสมัยที่เอ็ดเวิร์ดบ็อกมีชีวิตอยู่นั้นเป็นมิตรของเอ็ดเวิร์ดบ็อกทั้งหมดและไม่สักแต่ว่าเป็นมิตรเท่านั้นบุคคลสำคัญเหล่านั้นยังได้ช่วยเหลือเอ็ดเวิร์ดบ็อกให้ตั้งตัวได้จนถึงได้เป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่สำคัญฉบับหนึ่งในอเมริกาเราทราบกันอยู่แล้วว่าในประเทศเช่นสหรัฐอเมริกานั้นการเป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เป็นการยากมากท่านผู้อ่านคงประหลาดใจในการที่เอ็ดเวิร์ดบ็อกรั้งเอาคนสำคัญที่สุดของอเมริกาในสมัยของตนมาเป็นมิตรได้มากถึงปานนั้นแต่ท่านจะประหลาดใจยิ่งขึ้นเมื่อได้ทราบว่าการที่เอ็ดเวิร์ดบ็อกได้คนสำคัญมาเป็นมิตรนั้นไม่ใช่ได้ในสมัยที่เอ็ดเวิร์ดบ็อกเติบโตแล้วอันที่จริงเอ็ดเวิร์ดบ็อกได้คนสำคัญเหล่านี้เป็นมิตรตั้งแต่เอ็ดเวิร์ดบ็อกอายุ13ปีในขณะที่ต้องเลี้ยงชีพด้วยการเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์เอ็ดเวิร์ดบ็อกทำอย่างไรเอ็ดเวิร์ดบ็อกชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติของบุคคลสำคัญต่างๆมาแต่เล็กแต่น้อยประวัติส่วนตัวบุคคลสำคัญต่างๆนั้นหาไม่ยากเพราะเมื่อมีการเลือกสมาชิกหรือเลือกคนบรรจุตำแหน่งสำคัญครั้งหนึ่งๆผู้ที่หวังจะรับเลือกก็ย่อมจะโฆษณาประวัติของตนในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์เอ็ดเวิร์ดบ็อกชอบตัดหรือคัดไว้เวลาอ่านก็เกิดความสงสัยต่างๆนานาเอ็ดเวิร์ดบ็อกเป็นเด็กกล้าแทนที่จะเก็บความสงสัยไว้เฉยๆก็เขียนจดหมายไปถามตัวเจ้าของเอาตรงๆเอ็ดเวิร์ดบ็อกเริ่มเขียนจดหมายไปถามนายพลกาฟิลก่อนว่าตามประวัติที่ลงในหนังสือพิมพ์ว่าเมื่อนายพลกาฟิลเป็นเด็กต้องรับจ้างลากเรือในคลองเพื่อเลี้ยงชีพนั้นเป็นความจริงหรือไม่นายพลกาฟิลมีจดหมายตอบอย่างดีเมื่อเอ็ดเวิร์ดบ็อกได้รับตอบจากนายพลกาฟิลก็มีจดหมายถามคนอื่นๆต่อไปว่าเรื่องนั้นถูกต้องหรือไม่ทำไมจึงทำอย่างนั้นเป็นธรรมดาที่เจ้าของประวัติย่อมจะภูมิใจในการที่เด็กน้อยคนนี้เอาใจใส่ในประวัติของเขาความเมตตาอารีก็บังเกิดขึ้นเกือบทุกคนตอบจดหมายและบางคนถึงกับตามตัวไปพบทุกๆคนอยากช่วยเหลือต่อมาอีก 4-5 ปีประธานาธิบดีเฮในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้เขียนข้อความชมเชยเอ็ดเวิร์ดบ็อกลงในหนังสือพิมพ์บุกกรีนซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อประธานาธิบดีเฮเขียนชมเชยลงไปแล้วอเมริกาทั้งประเทศก็เอาใจใส่กับเด็กคนนี้และเนื่องจากเหตุการณ์นี้เองประกอบกับความสามารถในตัวของเอ็ดเวิร์ดบ็อกทำให้เขาได้เลื่อนฐานะจากเด็กส่งหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อันที่จริงการกระทำของเอ็ดเวิร์ดบ็อกเมื่อครั้งเด็กๆ ก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นกุศโลบายประการใด
แต่ที่กลายเป็นผลดีใหญ่หลวงก็เพราะการกระทำของเด็กคนนี้ถูกต้องตามหลักประชาคมขอให้ท่านผู้อ่านกลับไประลึกถึงการกระทำของคนทั้ง3คนคือปอลลีดแฟรงคลินกับเอ็ดเวิร์ดบ็อกที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้วลองพิจารณาว่ามีความน่าเกลียดน่าอายตรงไหนบ้างจะเห็นได้ว่าไม่มีเลยการกระทำของคนเหล่านี้ในความผูกมิตรกับผู้ใหญ่นั้นเป็นการน่าชมน่าสรรเสริญน่าเอ็นดูและนำผลดีมาให้แก่ตัวโดยไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยจบบทที่1